สวัสดีครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่วิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมมิ่งนะครับวิชาที่ว่าด้วยการเรียนเขียนโปรแกรมนะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยรู้จักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเลยนะครับวิชานี้เนี่ยก็มีวัตถุประสงค์นะก็คือให้ผู้เรียนนะครับเข้าใจคําสั่งนะและเข้าใจตัวโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับหมายว่าถ้ามีใครให้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สักอันหนึ่งมาเนี่ยนะครับนะคงไม่ซับซ้อนมากนะ นะครับเรามีความสามารถในการที่จะเข้าใจว่าเอโอโปรแกรมนี้ทําอะไรมีขั้นตอนยังไงนะครับใช้คําสั่งอะไรบ้างแต่ละคาสั่งเป็นยังไงมีเงื่อนไขในการใช้งานยังไงนะครับและแน่นอนครับนอกจากจะเข้าใจการทําง,งานของโปรแกรมแล้วนะครับจุดประสงค์หลักเลยนะครับก็คือเขียนเป็นนะเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นซึ่งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเนี่ยนะครับในที่นี้ตั้งเอาไว้อยู่2ระดับนะระดับแรกก็คือเมื่อผู้เรียนเนี่ยนะครับได้รับ ขั้นตอนการทํางานมาแล้วนะครับว่าต้องทําแบบขั้นที่1แบบนี้ขั้นที่2แบบนี้ขั้นที่3แบบนี้นะครับล้วเราสามารถนําความต้องความต้องการของการขั้นตอนการทํางานเังนั้นเนี่ยนะครับมาเขียนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ทํางานตามขั้นตอนเหล่านั้นนะครับกับอีกความสามารถในึงการเขียนโปรแกรมนะครับก็คืออันนี้ไม่ต้องบอกละว,ว่าทาไงนะครับผู้เรียนต้องรู้นะครับรู้จักออกแบบขั้นตอนวิธีการทํางาน ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์เองนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับนะฮะปัญหาที่ได้รับในที่นี้เนี่ยนะครับก็คงเป็นมหาที่ไม่ซับซ้อนมากะนะครับนะเพราะว่าน,นี้เป็นวิชาที่เป็นสําหรับผู้เริ่มเรียนเขียนโปรแกรมเท่านั้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเนี่ยนะครับสำหรับมีวิชานี้เนี่ยเราจะสอนหลักการเขียนโปรแกรมนะครับว่าเออโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทั่วไปเนี่ยนะก็จะมีคําสั่งแบบนั้นแบบนี้นะครับโดยเรายืมเอา ภาษาเราเลือกใช้ภาษา y y t o นนะมาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมนะครับพอผู้เรียนรู้ว่าอ๋อมันมีคำสั่งแบบนี้อยู่นี้ลองเขียนดูสินะครับเออมานทำงานได้จริงนะตามนั้นตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้ตัวคำสั่งในภาษา y t h o นเนี่ยก็พยายามจะเลือกใช้คำสั่งซึ่งมักจะมีอยู่ในภาษาอื่นนะครับโดยเราไม่ได้คิดจะมาสอนภาษา y t h o นอย่างละเอียดลึกซึ้งนะครับ เราแค่เลือกคําสั่งที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้ผู้เรียนนะครับที่เริ่มเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยน,นะครับเข้าใจได้ง่ายนะโดยเราจะเลือกออใช้ภาษา Python รุ่นที่3รุ่น3นะครับปัจจุบันก็มี3จุดต่างๆนะครับ3.4 3.5 3.6ปัจจุบันก็ถึง3.7อย่างเงี้ยนะอนาคตก็คงมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมันยังมี Python อีกรุ่นนึงก็อนสอนะครับก็ขอเน้นว่าวิชานี้ใช้ Python 3 เราเลือกใช้ภาษาไพทอนเนี่ยนะครับเ,เหตุผลหลักๆเลยนะครับก็คือเป็นภาษาที่เริ่มเรียนเขียนโปรแกรมได้ง่ายนะครับเข้าใจได้ง่ายนะความจูจ้จิ้จุกจิกของตัวภาษาเนี่ยนะจะไม่จู้จี้มากเท่าภาษาอื่นนะครับและนอกจากนี้ภาษาไพทอนเป็นภาษาที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับสูงสูงมากๆเลยนะครับต้นๆเลยนะครับในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ให้บริการกันมากมายในปัจจุบันนะครับเราจะ ต้องเข้าใจนะครับว่าเรียนวิชานี้เนี่ยนะครับคงไม่ได้มานั่งฟังเลคเชอร์จดลงไปในสมุดอะไรพวกนองนี่นะครับอ่านหนังสือเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครคงไม่เป็นอย่างนั้นนะครับวิชานี้เนี่ยจะมีกระบวนการเรียนก็คือให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับไปดูวิดีโอการเรียนนะก็คือแบบเนี้ยนะและอันถัดไปเนี่ยนะครับดูเองครับนะดูเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับหลังวิดีโอจบปั๊บเนี่ยก็จะมีแบบฝึกหัดได้ทําสั้นๆนะแบบฝึกหัดนี่ก็จะเป็นแบบที่ ส่งไปตรงมากับที่เพิ่งเรียนมาเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้เรียนเกี่ยวเรื่องอะไรป๋าปก็จะทบทวนแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆนะครับอาจจะมีพลิกแพงบ้างนะครับพอสมควรนะครับก็แล้วแต่รูปแบบนะครับซึ่งการดูวิดีโอกับคำทาแบบหัดเนี่ยนะครับก็ให้ทํานอกเวลานะะพอถึงในเวลาจริงๆเนี่ยนะครับก็คือเวลาที่เราเข้าไปฝึกแก้โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนมากกว่าในแบบฝึกหัดนะครับในห้องปฏิบัติของคอมพิวเตอร์นะครับ ถ้าพอทําเสร็จปั๊บเล่มทาไม่เสร็จนะหมดเวลานะครับแต่ทําไม่เสร็จก็ไปทานอกเวลาต่อนะครับตรงนี้ก็จะมีโจทย์เพิ่มเติมนะครับจะเป็นโจทย์ท้าทายที่เพิ่มเติมมากขึ้นในการฝึกนะครับการเรียนเป็นโปรแกรมก็จะเหมือนกับการเรียนทุกๆอย่างะครับนะก็ต้องรู้จักอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าสุจิปุริเนี่ยนะครับนะก็คือต้องรู้จักฟังนะครับ ฟังในที่นี้ก็คงรวมกันอ่านด้วยนะครับทั้งฟังทั้งอ่านทั้งดูเนี่ยนะครับเพื่อซึมซับปองความรู้ก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างฟังระหว่างดูระหว่าง,งอ่านเนี่ยนะครับก็ต้องคิดตามไปด้วยนะว่าเอ๊ะแบบนั้นดีเอ๊ะแบบนี้มันดีกว่าแบบนั้นนะครับแบบนี้ทําไมถึงไม่ดีแบบนี้มีข้อจํากัดอย่างไรนะครับนะเราต้องเข้าใจนะแล้วก็คิดตามนะครับแน่นอนครับหลายๆอย่างเนี่ยฟังไปก็คงต้องมีคําถามนะมีปัญหาเกิดขึ้นนะ ก็ต้องรู้จักถามนะครับถามผู้ช่วยสอนนะครับถามผู้สอนในห้องปฏิบัติการนะนจะใกล้ตัวที่สุดเลยนะครับนะมีคําถามก็รีบถามเลยแล้วรีบเคลียร์ไปเลยนะครับอย่าสะสมนะครับเพราะองค์ความรู้ของสัปดาห์นี้ก็จะอาศัยองค์ความรู้ของสัปดาห์ที่แล้วนะครับต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับนะอดีตก็บอกว่าหลังจากที่เราเรียนอะไรบางอย่างมาแล้วนะครับต้องรู้จักจดบันทึกนะทบทวนสิ่งที่เรียนมานะครับแต่สําหรับการเขียนโปรแกรมนะครับ ลิขิตก็จะน่าจะหมายถึงการโค้ดนะครับเราเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วนะครับให้ลงมือโคดดิ้งเลยครับให้เป็นโปรแกรมนะแล้วก็ลองสั่งทํางานเลยว่ามันทำงานได้จริงตามที่เรียนมาไหมตามที่เข้าใจมาไหมนะเพราะบางบางอย่างบางคําสั่งเนี่ยนะครับเรียนก็อาจจะพูดกว้างๆนะครับแต่มีข้อจุกจิกจู้จี้อะไรบางอย่างมีข้อเงื่อนไขในการใช้งานอะไรบางอย่างนะครับเราก็ต้องเราจะทราบก็ต่อเมื่อเราลงมือลงไปเขียนจริงๆนะครับวิชานี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการโคดอยู่มากมายนะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นการลงรหัสเขียนโปรแกรมทั้งสิ้นนะครับระหว่างหลังจากวิดีโอเมื่อกี้ที่บอกแล้วเนี่ยนะครับก็จะแบบสั้นๆน,นะมีคมําบรรยายให้นะครับโจทย์ก็จะสั้นๆน,นะครับคําตอบที่เขียนเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเยอะนะห้าหบรรทัด10บรรทัดอะไรเงี้ยนะครับไม่ใช่โปรแกรมที่ใหญ่เลยนะครับเขียนเสร็จปั๊บเนี่ยก็ส่งนะส่งปั๊บก็อาจจะผิดผิดก็ไม่เป็นไรนะครับก็อ่านข้อคำคำแนะนําที่บอกผิดเพราะอะไรอะไรเงี้ยนะครับก็กลับไปแก้นะครับ แก้แล้วก็ส่งแก้แล้วก็ส่งครับจนกระทั่งมันถูกครบนะถูกครบขึ้นสีขเขียวๆนี่นี้ก็ส่งอ๋อใช้ได้ก็แล้วไปนะครับทำไม่ได้จริงๆก็กดโซลูชันดูนะฮะแต่กดโซลูชันไม่ใช่กดเพื่อที่จะไปส่งแล้วให้ผ่านนะครับกดโซลูชันแล้วเนี่ยควรจะอ่านให้เข้าใจนะครับอ่านให้เข้าใจจริงๆนะครับพอเข้าใจปับ๊บนะก็ปิดโซลูชันซะนะครับแล้วกลับมาเขียนใหม่ด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการทําแบบการดเนี่ยเป็นเรื่องดีนะก็จะช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับ หลังจากทำประหัดปั๊บเนี่ยในห้องปฏิบัติการก็จะเข้าสู่ระบบสำหรับผู้เรียนวิชา210101เนี่ยครับก็จะใช้ระบบที่เรียกว่าระบบเกรดเดอร์นะครับซึ่งก็จะมีโจทย์ปัญหาที่ท้าทายขึ้นนะครับเออโจทย์ก็จะยาวขึ้นอาจจะมีการความซับซ้อนในการประมวลผลข้อมูลมากขึ้นนะก็ไปใช้อันนี้อยู่ในห้องปฏิบัติการ